กลับมาพบกับรายการทุกพี่คะเนศพยากรณ์ค่ะวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงสำหรับ12นักษัตริย์ในปี2560สำหรับท่านที่เกิดปีมะเสงก่อนอื่นคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเดือนมกราการงานดีนะพระพรหมขึ้นแล้วเดือนมกราปีมะเสงนะไปกราบสักการะพระพรหมและพระพิฆเนศจะเป็นการเสริมดวงของท่านนะคะนะพระพรหมพระพิฆเนศนะการงานเนี่ยใครที่รอตัดสินคดีความเนี่ยก็จะชนะสำหรับปีมะเสงนะขึ้นลงขึ้นศาลอะไรเงี้ยจะชนะคดีความนะมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศและต่างจังหวัดในช่วงต้นเดือนนี้การงานเหนื่อยนะเนี่ยพระพรหมนะมีโอกาสเนี่ยติดต่อชาวต่างชาติได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงต้นเดือนมกราคุมพานี่คุมพาการเงินไม่ดีแล้วเนาะช่างหน้าไม่ถึงหลังนะจะต้องมีคนมาหยิบยืมขอความช่วยเหลือจากท่านในเดือนกุมภานี้นะญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือเลยเป็นคนใกล้ชิดคนสนิทอะไรเงี้ยมาขอยืมเงินนะเดือนกุมภาการเงินไม่ดีเนาะต้องเรามาระวังเนี่ยการเล่นการพนันเนี่ยกุมภาเล่นทำสิ่งผิดกฎหมายนะเล่นหวยเล่นบอลอะไรอย่างเงี้ยต้องเรามาระวังนะจะเสียเงินไม่ช่วยเห็นนะยังไม่มีโชคลาภเดือนกุมภานี้มีนาการงานเนี่ยมีโอกาสเนาะจะสำเร็จด้วยตัวของตัวเองนะธุรกิจของเก่ารีไซเคิลดีเดือนมีนาเนี่ยค้าของเก่ารีไซเคิลมีโอกาสได้เงินกู้ใครกู้เงินจะได้เดือนมีนาเมษาเนี่ยระวังโดนใส่ร้ายในที่ทำงานคนสนิทเพื่อนร่วมงานนะใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความเสียหายนะเกี่ยวกับที่ทำงานด้วยเนี่ยระวังของหายด้วยโดนลักขโมยขี้ปุ้นอะไรเงี้ยของมีค่าหายเดินเมษานะต้องระมัดระวังนิดนึงนะมีหนี้เยอะนิดนึงนะเป็นหนี้เพราะว่าใช้เงินมือเติบนิดนึงชาวมะเสงนะอยากได้นู่นเยอะอยากได้หนี้เป็นหนี้เพราะว่าอาจจะซื้อยานพาหนะซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นหนี้เพิ่มเดี๋ยวคุณหมอเบรกแป๊บนึงนะคะปีมะเสงเสริมดวงนะโชคลาภค้าขายดีอันนี้เลยค่ะกำไรนาคราชนะคะแฟนรักแฟนหลงนะแก้คุณใส่มนต์ดำมีทั้งแหวน12ราศีเสริมดวงสร้อยคอ12ราศีแล้วก็เป็นกำไร12ราศีจะเข้าไปดูบูชาที่ Facebook หมอยหน้าไม่ไม่หรือ Facebook อาจารย์นีน่านะตามช่องทางนี้เลยค่ะรายได้นำมาจัดสร้างรายการนะคะแล้วก็ต่อกันที่เดือนพฤษภาปีมะเสงเดือนพฤษภาสุขภาพไม่ดีเนาะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรค่าเทอมค่าเล่าเรียนของเสียหายในบ้านนะต้องเช็คไฟฟ้าเสียหายรถราเสียซ่อมพังเสียเงินเสียทองนะเดือนพฤษภาเนี่ยเสียเงินเนี่ยระวังไอ้คนอายุน้อยกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับปีมะเสงน้ำมาดูเดือนมิถุนาแปดดาบเนี่ยสุขภาพไม่ดีเลยเดือนมิถุนาก็ไม่ดีเนี่ยระวังนะการเข้าร่วมหุ้นเนี่ยจะเสียเงินเสียทองนะโดนโกงเนี่ยยืมใครยืมเงินไปก็ไม่ได้คืนในช่วงของเดือนมิถุนาเนี่ยโดนโกงปล่อยเงินกู้ก็ไม่ได้เงินคืนหรอกมิถุนาเนี่ยระวังผู้ชายผิวสองสีอายุ40ขึ้นไปดำท้วมสร้างปัญหาให้ท่านนะก็โอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอก็ขอฝากติดตามในการพิจารณาพยากรณ์ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ